สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีกันย่ำไก่สีคำเลย อันนี้ก็เป็นเวลาประมาณ3 โมงแรกนี่ก็ได้พวกเขาพากันเดินทางเข้าป่ามากัน2 คนมื้อนี้เขาพากันเดินทางมาทางที่ป่าเขตเมืองสงขลาแขวงสวรรณเขตมื้อนี้นะสบายดีสบายดีจะได้มื้อนี้สุขภาพร่างกายบ่ค่อยแข็งแรงบ่ค่อยแข็งแรงเป็นวัดเป็นวัดเจ็บแขวเจ็บแขวพ่อมีแต่เนี่ยเป็นเนาะจ้ะเนาะบุญโฮมบ่ได้จ้ะนี่บุญโฮมไก่สิปีใหม่แฮงเป็นเออแนวนั้นอีบ่สิหาเงินไปเล่นปีใหม่ไปเดินทางบัดนี้บัดนี้ก็มาหอดบอลผักบอลเช่าเลยหมู่บ้านเป็นจะได้บ่ใกล้ที่มื้อนี้บ่ใกล้ไปได้เนาะเครื่องเฮาก็ปลาอยู่ถึงก่อนอยู่มองแคบน้ําเลยได้มื้อนี้ซ้ายน้ําเลยนี่เขียวอุ่มทุ่มโอ้บรรยากาศมาหอดแล้วก็ก่อนอื่นเบิดเท่ากับสิพากันพักผ่อนก่อนเห็นบ่พักผ่อนแล้วจังสิไปเอาเฮาถือมาเอาหม่องถือมาด้านนึงด้านนึงหรือ2ถือมาโอ้นี่ก็2ค่ะก็ยังว่าจัก2ด้านพุ่นน่ะค่อยเอาไว้หั่นนี่2ก็2เพิ่นบ่จักเนาะสิไปหาใส่หม้อใส่หม้อไว้แล้วก็สิไปหาลัดแรกเนาะหมู่บ้านเนาะแม่นหาหลอดเบิ่งเถิงเลยเฮาบ่ได้มาบ่อนนี่ไปหวดมาหลายเดือนแล้วเนาะ3เดือน3 4เดือนพุ่นแล้วมองนี่ฮะมองนี่ได้แม่นแต่ละดูผลผู้ใดเฮาบ่ได้มาก็หั่นแหละก็หลายเดือนนั่นแหละเป็นต้นเท่าใดแลบ่หวดแต่ว่าก็ใกล้นี่แหละจะแล้วนะหวดหวดก็ปีเกือบปีแล้วเก่าได้ขับไล่ขับไล่ะป้านี่ก็นอกพื้นไปพื้นมาแล้วก็มีได้สิไปใช้ม่องบัดคือม่องไว้ก่อนม่องเฮาบ่ได้สร้างเลยนะสิสร้างอยู่พุ่นแล้วม่องใหม่มันคือสิใช้ง่ายอยู่ดอกด้านนี้แหละเป็นหยังเลยสองด่างเขาตื้อมากด่างแหลกับด่างขาวเนี่ยจะหน่อยมองบริษัทครับบัดนี้ไปใส่มองได้บัดนี้ใส่อยู่ว่างเถิงพอแล้วใส่มองว่างลุมยังบ่เผาใส่น้ำเลิกโอ้ผักน้ำแก่บ่ได้แท้เขามาเอาบุถือจังหวะเนาะหมูแดงมีไข่หรอปะแล้วดูนี่เฮ้ยฮะบัดแล้วจังเบิ่งเนาะมีไข่อะไรหรือยังโอ้ยมาสิมาใส่นี่นี่แต่ว่าใบตองเต็มเลยมาสิใส่หม้ออยู่นี่พุ่นแหละย่างคือถึงพุ่นแหละยึดบทกันเลยยึดบทแก่อันนี้ก็เป็นหาดอื่นนี่ยึดบทโอ้หลายใช่บางนี้ป่ะมองนี้น้ำมันก็ตื่นๆเนี่ยจะหน่อยแล้วก็ใบใหม่มันก็บ่หลาย
คิดว่าน่าสิเหมาะสมเพื่อจะได้กับจังหวะกันเนาะจังหวะรู้สึกว่าหมอเขานี่อยากยุ่งเลยนะแต่ก็สร้างแล้วแล้วตอนเขาใส่เหลี่ยวมาปลดปลาเนาะแม่นพักกันสร้างหมอครั้งนี้ได้อยู่ตีได้อยู่เนาะนี่ได้อยู่เลยมาลงลูกสร้างลงเลยบ่เย็นดอกสั่นแหละจังหวะบุอยากใส่เลิกย้อนว่าเย็นแห้งปั้นดีแหละใส่เลิกเลิกนี่ก็ปุ้ยแห้งครับเย็นคักเลยลองเบิ่งใส่ด่างแหละก็ใส่ม่วงหน่อยเลยม่วงหน่อยก่อนม่วงใหญ่นี่เฮาก็ขึ้นไปใส่อยู่เถิงวันนี้ก็พากันใส่ม่วงแล้วเรียบร้อยแล้วพากันย่างกลับบอนผักไปเปลี่ยนเครื่องแล้วก็สิไปหาหลัดแรงหาเลาะเบิ่งจังได๋ยังบ่มีแนวกินแรงนะพวกเฮานี่มันเนี่ยก็สิพากันไปหาเลาะหลัดแรงหาเลาะดงลอกเบิ่งเขตนี้หึงเลยเด้บ่เฮาบ่ได้มาแม่บ้านย่างก่อนธรรมชาติบนเฮาผักคักแล้วนะนี่ผักหมองเข้มๆนําเลยมาเบิ่งมองเขาใส่บ่วงพี่กายเพื่อจะได้ปีนี้มีห้อยแตกแตนอยู่บ่หรือว่าจะได้ห้อยเคียห้อยยังมีอยู่บ่เห็นอยู่บ่เฮ้ยห้อยเคียมิดเนาะอ๋อปีนี้คือบ่เคียบ่มีไก่บ่เออพี่กายแตกแตนเมื่อกี้จ้ะนี่หรือว่าไก่ยังทะเลออกด้านบ่บ่เห็นห้อยเคียเด้อปีนี้ธรรมดามันเคียบ่ได้แถวนี้โอ้บ่ได้มาใส่บ่วงเลยซะอยู่นี่เบิดแล้วบ่ไก่นี่เออแถวนี้ยังมีน้ำอยู่เลยนกนกเอี้ยงนกกระเสียบ่เที่ยวนี้ยังมีน้ำอยู่เด้อเที่ยวน้ำบุบกว่านกกระเสียบเลยน่าสนใจเที่ยวนี้น้ำบุบกเที่ยวนี้น้ำยังลายอยู่เฮ้ยนกกระเสียบไปเลยเดี๋ยวบริ้งยิงแน่เดี๋ยวนี้ทุ่งหญ้ายังเขียวอยู่แท้นี่แต่ว่ามันจะเหี้ยนนําหัวข้อยก็จะเอาขึ้นมาอื้อมันบกเบิดแล้วหรือว่าบ่มีเลยบ่มีเลยนะปีนบกต้นนี้เดี๋ยวสิลงไปต้นลุ่มอีกต้นนั้นเขาเคยเห็นมันมีอยู่บกบกแต่บ่ฮู้ว่าสิมีแนวเขาหรือบ่มีสัตว์เข้าไปกินหรือบ่เดี๋ยวสิไปเบิ่งอยู่ลุ่มนี่ได้ต้นนี้ฮู้เขากินอยู่บ่ฮู้เขาอยู่ได้นี่มีแนวกินอยู่ได้มีแนวกินอยู่ได้ต้นนี้นี่
คืองดินขึ้นมาอยู่ได้มีแนวกินอยู่มีแนวกินอยู่หมูนะโอ้ยังลายเด้อมากระบกตัวนี้บดบดง่ายเด้อลายสุโอ้บุบบุบมีแนวกินอยู่แต่ว่ามันยังบุบบุมันกินในเหงาเลยได้เขากินก็ได้กินในเหงาเลยจักมีกระแตกหรือว่านูนกินในนี่เดี๋ยวตัวผ้าเครื่องนี่มันก็เป็นหมูแล้วกินตัวผ้าเป็นเงี้ยมเป็นเงี้ยมยังบุบบุง่ายมันก็บกเลยบกง่ายมันตรงมาอีกไปเป็นเบื้องต้นซุ่มนะเบื้องต้นซุ่มเลยสามต้นเหี้ยกันเลยจะได้ต้นนี่กินเฉพาะต้นนี่โอ้ต้นนี้เลยแห้งคักเนาะแห้งกินดีต้นนี้โอ้กูนี่ห้อยเคลียร์ขึ้นมากินเลยยุดขึ้นมากินเลยเออกินวางบนต้นนี่นี่นี่กินวางบุรุษพบไรนี่ครับโอ้กูตัวนี้แหละมองมันกินคักนี่โน่นนี่อ่ะเลยนี่นะแต่ว่ามันยังบวชมันก็บวชแต่ว่ามันกินอันต้นนี้มากินเองมันยังร้ายอยู่แถวยังร้ายอยู่ต้นนี้แหละมักแห้งกูมูถ้าเป็นพกจะสิพกต้นใดเนาะคนทีเดียวแม่บ้านก็มีแต่ยางน้ำลังนี่แหละเราบ่มีอาวุธเด้ทีมงานเขาก็ผิดพลาดบ่ได้มามื้อนี้สิแลกนัดกันว่าสิมาทีละแต่ว่ามื้อนี้บ่ได้มานะเอ้าเสียดายเด้มื้อแรกนี่ก็เดือนแจ้งแล้วนี่จังหน่อยคำๆลงนี่เดือนแจ้งขึ้นพอดีเลยเหมาะสมในการพกอ่ะวันนี้เว้ากันเลยแม่บาดว่าสิลองขึ้นไปนั่งอยู่เถิงลองเบิ่งเป้กับบ่ได้มานั่งอยู่เถิงงาใหม่เถิงบ่าวสิก็สิอยู่อีกงาข้างๆกันแหละบ่นั่งอยู่ลุมได้ถ้าทนหนาวบ่ได้ก็สิพากันลงทนหนาวได้ก็โอเคนะบ่ได้สูงดอกนี่ฮะมันสัก2เมตรปลายขึ้นเถิงไปสูงๆแน่ก็สิสูงสุดก็สิฮอดอยู่บ่3เมตรนี่แหละประมาณนี่เดี๋ยวว่าขึ้นเถิงผู้นี่ตอนนี้มันก็เห็นคือเก่าแล้วตอนมันมาจะหน่อยตอนมันเหมือนกระทั่งบ่มาเฮากับเมื่อเออบ่ฮักนี่เด้นางงาใหญ่ๆนี่เออไปยมเอ้าวันนี้บ่าวอาทิตย์ก็ได้ขึ้นมาถึงต้นใหม่แหละแต่บ่แม่นต้นใหม่ที่เฮาเว้าไว้เพราะว่าต้นน้ำมันแปนพวกน้ำมะขืนต้นอันนี้แท้นมันหกหกเนี่ยนี่เพราะว่าเขาเนี่ยหินหอยเลยพอเขาหินหอยมันลงมาตามหอมลงมานี้นะก็เลยมะขืนต้นนี้แล้วก็แม่บ้านก็ไปอยู่ในต้นพวกให้ไปอยู่ต้นนั้นเพราะว่าต้นน้ำมันนาเนี่ยบังเนี่ยนะแล้วก็ล่มกับสิบสอดไปได้ไก่ดงเนี่ยแล้วก็สิบหนาวไปได้ไปรอถาเบิ่งจะหน่อยมืดๆจะหน่อยมิดเลยเหมือตึบเลยบ่มีหยังเลยดาวเต็มฟ้าแต่ว่าเกิงยังบ่เห็นเดือนเกิงบ่เห็นหยังเลยเหมือตึบบ่มีเสียงหยังเสียงหยังเลยอ
อยเลยได้แล้วบ๊ายบายไปเฮ้ยลงไปเออลงมันบ่แจ้งแน่นี่เดือนมันบ่แจ้งบ่เห็นหยังเลยนี่ธรรมดาก็เดือนเกิ่งขึ้นแล้วนี่ซ้ํานี่แต่นี่ยังบ่ทันได้ขึ้นอยู่อีกอย่างอาวุธเฮาก็มันเป็นกล่องเด้มันแหนมบ่เห็นได้กลางคืนมันส่องบ่เห็นได้ถ้าบ่เดือนแจ้งแล้วมันส่องบ่เห็นยิ่งบ่ได้ถึงมีสัตว์มาก็ยิ่งบ่ได้บ่เห็นหุ่งเด้ส่องในกล่องบ่เห็นเด้ลงบัดนี้พุ่นละลงลุ่มพุ่นละบัดนี้พากันย่างเมื่อบัดเลาะเมื่อหาอากาศแถวด้านนี่แหละสิเป็นตาอยู่เดือนมืดจะก็ได้โหยังบ่เฮงนะนี่ยังบ่ดุนไปเลยประมาณมือว่านแตกเต็มหมดเลยหอยดุดแค่นี้บ่ได้ยากเนาะดุดแตกแตนหมดเลยอยู่ถึงยอดทองไปบัดนี้พากันกลับบัดนี้มันบ่เป็นตาดิหาเลาะจะได้ก็บ่เห็นไก่ก็เห็นแต่ห้อยสะครับบ่อนมันนอนบ่อนเก่าเงี้ยงหาโตบ่เห็นโอ้หอยมูแตกแตนเบิดในห้องหน่อยห้องน้ำครับนี่หอยมันจะเหงาเนี่ยดิกระเตยปะนุ่มโอ้มันเอามากินนี่เออบานามาใส่กับเนาะใส่อยู่ปากถับนู้เนี่ยขี้นู้กันนี่บานามาใส่อยู่ปากถับนี่เลยตะบูลื่นมองใส่มาหอดในบ้านเราก็ดังไฟเลยได้หนาวคนก็เป็นวัดเนี่ยสูดน้ำมูกจุดๆหนาวเจ็บแขวก็เจ็บอีกเอาลงไปดังไฟไหวเขาก็ชิพากันไปยามหมอกเนาะบ่มีแนวกินดีจะซื้อหมอกไปหาอันนี้อยู่แนวกินก่อนการกับบ่ได้เลี้ยงเลยจะได้มองเฮาไม่ยามมองหน่อยเลยมองตัวหนำตื่นเลยลองเบิ่งเป็นตายอยู่บ่เย็นโอ้เห็นดินอยู่ได้เห็นอยู่เด้เออพอโอเคอยู่พอได้เกะไข่อยู่ขาบแรงเด้อยู่ตัวใหญ่ๆเลยน้ําได้เลิกบ่น้ําตื่นนี่แหละซ้ําเห็นแล้วนี่โอเคอยู่ได้เห็นบ่บ่ได้เนี่ยมาใส่เนาะมีอยู่กับทุ่งแหงครับบ่เอาเออทุ่งแหงก็ถือมาดาฮะเออสร้างเป็นเนาะเฮานี่เนาะโอ้แม่บ้านเพิ่นสิปลดเองเนาะเราสิจับทุ่งยางกับอันนี้ให้สั้นออกเนี่ยก็ปลดแล้วก็ได้เออไม่ต้องปลดออกอือเยี่ยมกระปูไปได้เด้อดูๆๆโอ้ยแม่นี่ลิเอาแม่โอ้สิได้ดิโอ้ยสิได้ดิขอกระจายคือกันของหมักเด้อฮะของหมักกระปูนี่เฮาเอาบ่ได้กินเฮิงได้นี่แม่นคิดฮอดจะจ่อยอยู่หลายโตเติบเนาะซ้ํานี่แหละบ่ได้เกะไข่เห็ดอยู่เห็ดกินไป
าหอนมองหอนบอลเลยดังไผ่ลุกทื่นๆไว้แม่บ้านก็พูดแม่บ้านเพิ่นก็ไปจับเขียดอยู่พูหาหล่อเขียดว่าซั่นในผ่านเขียดบ่ให้เสียชื่อนะ ส่วนบ่าวอาทิตย์ก็สิมาเป็นไม่ยิบปิ้งป้าป้าที่เขาได้มาแล้วในบ้านก็ได้เขียนมา3ตัวก็ได้ตื่นกันใส่เกลือละลายเนี่ยก็ได้เกะคนเห็ดไผ่ไว้ละเอ้าปรับแต่งกันนี่อุ้ยตับต่ำเลยสิได้เลยปะกดตำได้แล้วจ้ะตำได้ก็ได้เหรอโอ้ยอยากกินไว้ตัวยังบ่อียังอ่ะนะไผ่ไม้ไผ่ไม้เอามันชุกแล้วบ่เลยได้แล้วนี่ค่ะได้แล้วเฮ้ยตัวนี้เนาะอันนี้ก็หัวยังว่าได้แล้วนี่ยังบุกขักไปได้เอ้าใหม่ใหม่นี่เลยค่ะนี่เก่าเนี่ยอืมนี่กาดไปเออกาดซะหน่อยโอ้ยยันแต่มันรุดแล้วค่อยยันแต่มันใหม่ต่อคงสิรุดเลยนู้นเพิ่นพออะไรนะเฮ้ยเขียดเอาเขียดออกมาเลยก็แล้วเอาเขียดใส่เลยก็แล้วเอาเปล่าออกก่อนจานมาใส่โอ้ยเอาโอ้ยเจ้าสิไปจับจะได้เคาะเคาะเออยมเบิ่งเบิ่งเอามาพี่เฮ้ยโหโหติดมือข่อยเลยเบิ่งเอาโอ้ขาดเลยเฮ้ยขาดกูโตแล้วแสนก็ขาดกูโตแล้วมึงระวังไม้มือเลยเออแห้งเลยโอ้ยแห้งหมดเลยติดไม่หีบเบิ่งเลยมีหีบอันนี้มันบุคักทำไมโจดเด้อไม่ได้เรื่องเลยมีหีบอันนี้เศร้าเด้อเศร้าเด้อเอาไม่โจดไม่เห็ดไม่หีบคักสุดเลยมันบ่ติดอันนี้หันติดอันนี้ติดหัวอันได้ขนาดหรือว่าเขาปลามันเย็นกว่าบ่คือเก่าเนาะหอดแน่มันแหลงบ่ติดเย็นแล้วไปกินบ่เสียไปได้เลี้ยงนะเอาเห็ดไปได้ก็เห็ดใจเย็นเลยใจมุนไรผิวเลยได้เลยนี่ปลาเฮาบัดนี้เฮาก็สิจับก่อนเดี๋ยวจะที่จะทางเพิ่นจะกินจะทานเอาหัวซะมาทุกคนมากินข้าวน้ำกันบัดนี้โอ้ยมื้อนี้อ๋อลมผัดควนไผ่มาใส่ได้ๆแล้วมันจะผัดไปดอกก็ทนนะปิ้งปลาชิวปลาชิวอ้าวก็ปิ้งเขียด3ตัวเขียดยังไม่สุกดอกหิวข้าวแห้งก็พักกันกินก่อนไปได้เถียว
นทางเดียวร้อนต้องใส่เขียวสาวปุ่งเลยในบ่ายมันเจ็บแขวบอกเปลี่ยนก็เจ็บอยู่เนาะไม่ค่อยเจ็บเลยเจ้าเจ็บอยู่บนเขาเยอะแยะน้องจะป้าแหละมันคิดจะกวดโอ้ควันไปคักหนาเลยบรรยากาศกินไปน้ำหายไปน้ำไปไหนเกิดก็ต้องขึ้นโอ้ข้าวหลดนั่งถ่ายที่บ้านเนาะจะถึงบ่ถึงสองสมุนอยู่หันทำบ่กลัวหลังจากที่เขาที่นำแล้วก็สิพากันกลางเต็มแล้วบัดนี้กลางเต็มสิเกี่ยมนอนกันเลยเสาลุกไปแต่เสาเป็นยังดมยาเลยลุกนอนแล้วชิ้นยาอะไรนอนเป็นวัดเป็นวัดเนาะจัดกินแก้ปีใหม่นี่จะกินอะไรบ่เบียนกินยังไม่ได้โอ้สบายแล้วนอนจะทำที่นอนเลยยาหลอดเลยเนาะกูบ้างโอ้โหนี่บอกได้มันดีได้ดีที่เห็นโอ้ใครแน่ก่อยจำไปขวงเลยเนาะเบิ่งจะเถื่อจะเถื่อก็ยังขวงอยู่ดูกี่ครั้งก็ยังพวกเงินดูในบ้านเป็นจัดเตรียมบนอยู่บนนอนขวงคือเก่าตึกเฮาซ้ำสิเมียนเครื่องเฮาซ้ำสิเมียนเลย3คนนอนได้สบายขอบคุณพอดีเลยพอๆกันมื้อเสาร์เขาสิไปรอลัดเสาร์เป็นจะได้สิมานบ่รู้ว่าจังได๋เนาะมาลุ้นกันตอนเช้าใน EP ต่อไปเอ้าเราบ่อยากออกบ่ได้เลยเราบ่อยากออกจังได๋สำหรับวิดีโอนี่พวกเขา2คนพวกเขาว่าสบายดีโอเค